นานๆที่จะได้เจอตัวสาวมิ้นเอฟค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวคราวของสาวมิ้นมินทิตากันค่ะมิ้นลั่นไม่พอมีซิงเกิลของตัวเองขอเอาดีด้านการแสดงเหมือนกระแสเมาส์ไม่เปรี้ยงเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่หันมาเอาดีด้านการแสดงแบบเต็มตัวสำหรับสาวมิ้นเอฟงานนี้ข่าวเมาส์ทั้งหลายเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าสาวมิ้นจะทิ้งงานเพลงไปเลยหรือเปล่าเพราะยังไม่เห็นมีผลงานด้านงานเพลงเหมือนเพื่อนๆคนอื่นและที่สำคัญกระแสของสาวมิ้นก็ดูจะไม่เปรี้ยงเหมือนคนอื่นด้วยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีโอกาสได้เจอตัวสาวมิ้นเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยให้เราฟังค่ะว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมมีซิงเกิลเป็นของตัวเองอยากจะขอพัฒนาฝึกฝนฝีมือตัวเองก่อนโดยช่วงนี้ก็แบ่งเวลาให้กับงานทางด้านการแสดงเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบและสนุกกับงานด้านการแสดงอยู่แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองสักซิงเกิลนึงค่ะคุณผู้ชมส่วนกระแสเมาว่าไม่เปรี้ยงนั้นสาวมิ้นก็บอกว่าขอทำงานของตัวเองให้เต็มที่ไม่คิดไปแข่งกับใครค่ะพอถ้ามัวแต่โฟกัสเรื่องนี้ก็จะทำให้ตัวเองไม่มีความสุขเปล่าๆค่ะคุณผู้ชมเราไปฟังเสียงสาวมิ้นพูดถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะก็อยากทำเพลงเหมือนกันค่ะพี่จะถามเรื่องเพลงใช่ไหมคะ คิดถึงแน่นอนค่ะคิดถึงตลอดเพราะว่าตั้งแต่เกิดจนโตมาสิ่งที่จำได้ที่ทำครั้งแรกที่จำความได้เลยก็คือร้องเพลงค่ะที่ชอบที่สุดในหัวใจแต่ว่าอาจจะเพราะเราชอบมันมากเราก็เลยยังไม่กล้าที่จะเริ่มมันแบบไม่กล้าเริ่มจริงจังกับมันอะไรเงี้ยใช่ก็ปล่อยเขาทำไปก่อนความพร้อมของแต่ละคนคงไม่เท่ากันด้วยค่ะแล้วก็มิ้นเองมิ้นด้วยความที่มันยิ่งใหญ่ในใจเรามากเราอยากจะบ่มเพาะมันมากพอค่ะแต่คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องทำจะคือสุดท้ายเป้าหมายในชีวิตความฝันความสุขอะมันก็คือยังอยู่กับเสียงเพลงอะไรเงี้ยค่ะถึงวันนี้จะไม่ได้ออกมาร้องนอกหรือจะไม่มีซิงเกิลออกมาแต่หนูก็ร้องเพลงตลอดร้องอยู่บ้านจริงๆแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นเรื่องของการแบ่งเวลาด้วยนะคะเรามาสายนี้แล้วเราก็เลยเราเป็นสายที่เราชอบด้วยอะเราก็สนุกเราก็มีความสุขกับมันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังรอละครเปิดกล้องเพราะนั้นเราก็จะมีเวลาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เจอที่เป็นช่วงเวลาของการฝึกฝนของมิ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่จะบอกได้ว่าจะมีการออกซิงเกิลหรืออะไรเงี้ยยังหนูก็ไม่ได้อยู่สายเปลี่ยนเนาะแล้วหนูว่าเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเราทำงานแล้วเราโฟกัสแต่จะโปรโมทจะขึ้นตำแหน่งอะเราไม่มีความสุขแน่นอนอะจริงๆเพราะว่าคนมันเยอะมากอะถ้าเราไม่เป็นที่หนึ่งก็ต้องมีคนเป็นที่หนึ่งแล้วเราจะมีความสุขไงถ้าเราจะโมแต่คิดว่าเราต้องเป็นที่หนึ่งมิ้นว่าเราทำงานของเราให้ดีแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราทำงานมาเต็มที่ที่เหลือเขาจะตัดสินว่าดีไม่ดีก็แล้วแต่เขาละกันเราก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างเลยแต่หนูว่านะคะสำหรับหนูนะหนูก็ยังได้ตั้งแต่ทำงานมาก็ได้รับคำชมเยอะแต่ก็มีคำติอยู่ที่เราโฟกัสอะถ้าเราไปโฟกัสที่แบบติจังเลยทำไมติเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะนั้นสำหรับหนูไม่ได้น้อยนะโดยส่วนตัวแล้วเพราะว่าตั้งแต่ได้แค่ได้ทำงานวันนั้นได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของการทำงานที่เป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างเงี้ยเราแค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วอะเราก็รู้สึกเราภาคภูมิใจแล้วที่สำคัญคือก่อนจะไปทำงานทุกครั้งก่อนจะมาทำงานเราอ่านสคริปต์มาเราตั้งใจทำการบ้านมาแค่นั้นเราก็ภูมิใจในตัวเองแล้วว่าเราทำงานได้ดีไม่ว่าใครก็จะบอกว่ายังไงก็ตามเอาเป็นว่าแฟนๆที่อยากจะติดตามผลงานเพลงของสาวมิ้นนั้นก็ต้องรออีกสักพักนึงนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่สาวมิ้นของเรายืนยันว่ายังไงก็ต้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแน่นอนค่ะ